ทันข่าวพระค่ำกีฬาบอลไทยบายมาโน่โฟกิ้งสไตล์ประจำวันที่19กุมภาพันธ์2565โดยใช้บอลครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้มาโน่ได้สอนนักเตะหน้าใหม่เข้าสู่ทีมชาติไทยลุยศึกเอเชียนคัพ2023บุรีรัมย์จัดหนักคว้าแข้งลาลิก้ามาร่วมทีมโดยงานนี้มาโน่และผมได้สอนนักเตะหน้าใหม่เข้าสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ลุยศึกเอเชียนคัพ2023อย่างแน่นอนแล้วซึ่งมาโน่โพกิ้งกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่อยู่ระหว่างเดินสายดูฟอร์มผู้เล่นไทยลีกในครั้งนี้โดยงานนี้เพื่อจะเฟ้นหาผู้เล่นหน้าใหม่เข้าร่วมทัพช้างศึกลุยเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกล่าสุดนั้นมีการรายงานมาว่ามาโน่โพกิ้งกุนซือชาวบราซิลได้2แข้งหน้าใหม่เตรียมจะดึงร่วมทัพช้างศึกชุดใหญ่ไปลุยเอเชียนคัพ2023ในครั้งนี้โดยผู้เล่นทั้ง2คนดังกล่าวนั้นประกอบไปด้วยฉัตรมงคลเรืองธนโรจน์แข้งวิงแบ็กฝั่งซ้ายอนาคตไกลของวงการฟุตบอลไทยจากทางทัพฉลามชนชลบุรี FC ที่ปัจจุบันนั้นเป็นกำลังคลักสำคัญกับทางทีมเด็กสร้างของอะคาเดมี่ชลบุรีเขาคนนี้ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่อย่างรวดเร็วด้วยวัยเพียงแค่18ปีเท่านั้นเขาสร้างชื่ออย่างมากในฟุตบอลช้างศึก FA Cup 2020ที่เจ้าตัวนั้นเป็นคนยิงประตูขึ้นนำเชียงรายก่อนที่ทีมจะโดนตามตีเสมอและก็พ่ายจุดโทษไปด้วยวัยเพียงแค่18ปีเท่านั้นเจ้าตัวถูกทางเซนเซอากิระนิชิโนะกุนซือชาวญี่ปุ่นเรียกไปทัดตัวนะฮะกับทางทีมชาติไทยกันอีกด้วยส่วนคนที่2ก็จะเป็นชวัฒน์วีรชาติมิดฟิลด์วัย25ปีของทางบีจีปทุมที่ฤดูกาลนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งผ่านประสบการณ์เวทีญี่ปุ่นมาแล้วกับสโมสรเซเลโซโอซาก้าชุดยู23ปีและตอนนี้ฟอร์มการเล่นของเขากำลังเข้าฝักกับทางบีจีปทุมเพิ่มเติมกันอีกด้วยนะเป็นว่างานนี้ก็เริ่มนะผมช็อปนักเตะที่ดึงตัวพวกเขาเหล่านั้นเข้ามาสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันแล้วเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีนะครับนักเตะทุกๆคนเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับบุรีรัมย์จัดหนักคว้าแข้งลาลิก้าในครั้งนี้โดยงานที่ทางบุรีรัมย์นะฮะภายใต้การนำทัพของมาซาตะดะอิชิอิกุนซือชาวญี่ปุ่นอยู่ในช่วงฟอร์มร้อนแรงอย่างที่สุดเลยนะเขาคนนั้นกำลังเดินหน้าลุ้นคว้า3แชมป์ในฤดูกาลนี้พร้อมกับมีภารกิจสำคัญลุยถ้วยใหญ่ของเอเชียในศึก AFC Champions League 2022รอบเพลย์ออฟที่กำลังจะเปิดฉากกันขึ้นในครั้งนี้โดยล่าสุดกระแสมาแรงเป็นอย่างมากเมื่อทางทัพปราสาทสายฟ้าเตรียมจะยกระดับความแข็งแกร่งของทีมลุยเวทีเอเชียด้วยการคว้าตัวนรับดีกรีแข้งลาลิก้าสเปนดิเอโก้บาดันคาเข้ามาเสริมแกร่งทีมในครั้งนี้ซึ่งนักรับลูกครึ่งสเปนฟิลิปปินส์นะฮะวัย28ปีเจ้าของส่วนสูง190ซมเป็นเด็กสร้างของสโมสรเดอปอร์ติโบลอคารุญ่าทีมดังในลาลิก้าสเปนซึ่งเขาคนนี้นั้นก็มีโอกาสได้ร่วมทีมเรอัลวาลาดอลิดและก็เลเบนเต้ตำแหน่งที่เขาถนัดก็คือเซ็นเตอร์แบ็กโดยคาดกันว่าเตโก้บาดันคาจะเข้ามาแทนตำแหน่งของติเกาและน่าจะเข้ามาเป็นแกนหลักให้กับทางทีมบุรีรัมย์ในการต่อกรกับทีมเอเชียโดยทางบุรีรัมย์นั้นจะต้องบุกไปเยือนถิ่นแดกู FC ทีมในศึกเคลิกของเกาหลีใต้ที่มีอดีตกุนซือบุรีรัมย์อย่างทางอเล็กซานเดอร์กามาคุมทัพอยู่ในขณะนี้เป็นดังนั้นงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับนีโฮมเผยช้างศึกไทยแข็งแกร่งกว่านะโดยเยสเปอร์นีโฮมยอมรับว่าไทยลีกแกร่งของจริงไม่แปลกใจเลยทำไมทีมชาติไทยถึงแข็งแกร่งขนาดนี้โดยเยสเปอร์นีโอมนะฮะประกันหลังสวีเดนฟิลิปปินส์ที่เพิ่งรับใช้ทีมชาติฟิลิปปินส์ในศึกฟุตบอล AFF ซูซูกิคัพ2020ก่อนจะย้ายสู่ไทยลีกครั้งแรกโดยเซ็นเตอร์ฮาฟเมืองทองรายนี้ชี้การได้ดวลกับนักเตะเก่งๆเป็นสิ่งที่ดีทำให้ตนนั้นมีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลาทั้งยังเผยอีกว่าเพื่อนร่วมทีมคือปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เรานั้นปรับตัวเข้ากับฟุตบอลไทยได้อย่างรวดเร็วซึ่งนักรับเชื้อสายสวีเดนทำผลงานได้อย่างเด่นมากเลยนะฮะในเกมกับทางเมืองทองกระทั่งได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนบอลเป็นอย่างมากในครั้งนี้ซึ่งประการหลังทีมชาติฟิลิปปินส์ได้กล่าวมาว่าสำหรับผมแล้วการได้เผชิญกับนักเตะระดับท็อปในไทยลีกเป็นเรื่องที่ดีที่นี่เต็มไปด้วยผู้เล่นฝีเท้าดีมากมายผมจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมทีมชาติไทยถึงแข็งแกร่งแบบนี้อย่างไรก็ตามผมนั้นกำลังโฟกัสกับตนเองเวลาลงสนามสิ่งสำคัญก็คือทำผลงานให้ดีและต้องเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อจะยกระดับการเล่นให้กับทีม
ผมนั้นปรับตัวได้ดีมากเลยและก็ดีมากขึ้นในทุกๆวันทั้งในเรื่องของจังหวะฟุตบอลและก็ความรู้ใจกับเพื่อนร่วมทีมซึ่งโชคดีที่ทุกคนนั้นช่วยเหลือผมดีมากๆทั้งในและก็นอกสนามในครั้งนี้เป็นนักว่างานนี้แข่งต่างชาติก็ยังยอมรับว่าสโมสรไทยนั้นแข็งแกร่งจริงๆก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับความรู้สึกแฟนบอลญี่ปุ่นถึงชนาธิปสงกรานต์แนวรุกไทยประเดิมศึกทามากาวะคลาสิโกเป็นครั้งแรกโดยงานนี้ความรู้สึกแฟนบอลญี่ปุ่นนะครับผมถึงชนาธิปสงกรานต์แนวรุกไทยในการประเดิมศึกทามากาวะคลาสิโกเป็นครั้งแรกในครั้งนี้แต่กันนี้เริ่มจากคอมเมนต์ที่1กันก่อนครับการบางทีชนาธิปจะกลายเป็นศูนย์กลางของทีมได้ชนาธิปอาศัยการโจมตีในพื้นที่แคบๆสร้างสถานการณ์ให้กับทีมพาทีมทะลุทะลวงในพื้นที่ที่หนาแน่นได้คอมเมนต์ต่อมาคนนี้แหละครับเมสซี่ของไทยชนาธิปของจริงคอมเมนต์ต่อมาเริ่มเห็นได้ชัดเจนชนาธิปเล่นตำแหน่งที่เขาถนัดแล้วคอมเมนต์ต่อมาชนาธิปมีการใช้ทักษะส่วนตัวที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเลยนะคอมเมนต์ต่อมาดูชนาธิปเล่นกี่ครั้งก็ไม่เบื่อในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาชนาธิปมีการแทงบอลทะลุผ่านได้ดีซะเหลือเกินคอมเมนต์ต่อมาฉันตั้งตารอชมสองนักเตะผู้แข็งแกร่งจากทางซัปโปโรในนัดเปิดตัวที่ทั้งคู่นั้นจะพบกันชนาธิปของคาวาสึกิฟอนตาเล่และก็แอนเดอร์สันโลเปสของยูโกฮาม่าเอฟมารินอสคอมเมนต์ต่อมาฉันตั้งตารอการเปิดตัวเจลิกซึ่งเมื่อวานนี้ชัยชนะของฟอนตาเล่กับทางชนาธิปนักเตะจากประเทศไทยมันน่าตื่นเต้นจริงนะคอมเมนต์ต่อมาชนาธิปมีจังหวะการเล่นที่รวดเร็วคอมเมนต์ต่อมาชนาธิปทำผลงานกับทางคาวาสึกิฟอนตาเล่ได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคอมเมนต์ต่อมาจำเป็นต้องมีชนาธิปสงกสินคอมเมนต์ต่อมาเหมาะสมแล้วที่ทางคาวาสึกิฟอนตาเล่ซื้อชนาธิปเขาคือผู้เล่นที่ดีมากอย่างแท้จริงคอมเมนต์ต่อมาเพราะนั้นกำลังจะได้เห็นทั้งแอนเดอร์สันโลเปสและก็ชนาธิปแล้วก็พบกันอีกครั้งในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาชนาธิปคือผู้เล่นที่วิ่งเข้าหาผู้เล่นทุกคนแฟนบอลพูดถึงชนาธิปช่วงหลังเกมมีภาพบรรยากาศหลังเกมพร้อมอีกต่างหากคอมเมนต์ต่อมาชนาธิปเป็นผู้เล่นที่สร้างโอกาสมากมายในเกมนี้คอมเมนต์ต่อมานักเตะที่ชื่อชนาธิปสงกสินเมื่อวานเลี้ยงได้น่าอัศจรรย์มากเลยนะคอมเมนต์ต่อมาฉันชื่นชอบชนาธิปและก็ประเทศไทยฉันอยากจะเดินทางไปยังประเทศไทยสักวันหนึ่งนะคอมเมนต์ต่อมา2มีนาคมปี2018ฉันดูประตูแรกของชนาธิปกับทางฮอกไกโดคอนเซเลซัปโปโรแต่เขาพลาดฉากประตูกับทางคาวาสึกิฟอนตาเล่ฉันสนับสนุนชนาธิปต่อไปในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาชนาธิปถือเป็นผู้เล่นระดับเฟิร์สคลาสในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาขอให้คุณสู้ต่อไปนะชนาธิปและคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้บอกว่าฉันเห็นการผ่านบอลที่น่าทึ่งของชนาธิปสงกรานต์แล้วฉันรู้สึกใจเต้นอย่างบอกไม่ถูกเลยนะนะนะผมนี่ก็เป็นคอมเมนต์แฟนบอลนะฮะที่เห็นนัดที่ทางชนาธิปสงกรานต์ลงเล่นแล้วนัดแรกเมื่อช่วงวันก่อนที่ผ่านมานี่เองครับก็ไปให้กำลังใจชนาธิปกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับอาร์ตี้ข่าวใหญ่เข้ากลุ่มไทยสิงคโปร์เวียดนามทำแฟนบอลเวียดนามมีเฮเปิด3เงื่อนไขทีมชาติไทยทะลุรอบน็อกเอาท์โดยอาเซียนฟุตบอลตีข่าวใหญ่ว่าทีมชาติสิงคโปร์มีจำนวนผู้เล่น4คนเผชิญหน้ากับทางทีมชาติเวียดนามโดยการในรายงานระบุเลยว่าสมาคมฟุตบอลแห่งสิงคโปร์หรือว่า FAS ได้ประกาศพบผู้ป่วยโควิดรายใหม่19รายซึ่งมีจำนวน2รายในทีมชุดอายุ23ปีสิงคโปร์ในครั้งนี้ซึ่งผู้เล่นอีก2คนกัปตันทีมจาคอบมาเรอร์และกองหน้านิกกี้เมอร์วินซิงมีผลบวกกับทางโควิด-19จากการทดสอบเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ซึ่งนอกจากนี้กองหลังเดนมาร์กอิฟรานก็ถูกตัดสิทธิ์หลังจากที่ได้รับอาการบาดเจ็บจากเกมที่พบกับทางไทยโดยสิ่งนี้ทำให้โค้ชนัสฟรีมีผู้เล่นสำรองเพียงแค่3คนเท่านั้นโดยผู้สาประตูจำนวน2คนสำหรับเกมพบกับทางเวียดนามคืนนี้ที่ปรินซ์สเตเดียมส่วนสถานการณ์ของปัจจุบันทีมชาติไทยนั้นเก็บไปแล้ว3แต้มมีผลต่างประตูอยู่ที่บวก2ในครั้งนี้โดยกันนี้เรามาเปิดเงื่อนไข3เงื่อนไขหากทีมชาติไทยจะทะลุเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ในศึก AFF ชุดยู23ปีแชมเปี้ยนชิพ2022ในฐานะอันดับที่1ของกลุ่มโดยเงื่อนไขแรกนะฮะหากเวียดนามเอาชนะสิงคโปร์งานนี้เวียดนามจะมี3แต้มเท่ากับทางไทยต้องไปลุ้นนัดสุดท้ายหากผลต่างประตูได้เสียเวียดนามดีกว่าไทยจำเป็นจะต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นต่อมาเงื่อนไขที่2หากเวียดนามเสมอกับทางสิงคโปร์
เวียดนามและสิงคโปร์จะมี1แต้มเท่ากันนัดสุดท้ายไทยกับเวียดนามขอเพียงแค่เสมอไทยจะได้เข้ารอบเป็นอันดับที่1ของกลุ่มทันทีต่อมาเงื่อนไขที่3หากเวียดนามแพ้กับทางสิงคโปร์สิงคโปร์จะมี3คะแนนเท่ากับทางไทยแมตช์สุดท้ายไทยไม่แพ้เวียดนามจะส่งผลให้ไทยเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ด้วยอันดับแชมป์ของกลุ่ม4ทันทีเลยนะและนี่ก็เป็นทันข่าวประคำกีฬาบอลไทยบายมาโนโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่19กุมภาพันธ์2565โดยชายบ๊อบคลั่งฟุตบอลไทยครับ